สนับสนุนโดยมิตซูบิชิมิราจช่วงโปรไม่มีกั๊กนี่จอยจะว่าไปสัปดาห์ที่แล้วที่เราไปกินบุฟเฟ่ต์ที่โรงแรมเอเชียคนมองรถเราเยอะเหมือนกันนะจะว่าที่เขามองเนี่ยรถเรามันต้องสวยมากแน่ๆเลยจริงขนาดเจ้ยังชอบเลยเพราะดีไซน์เขาดูสปอร์ตมากๆและที่สำคัญนะจอยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบไบซินอน HID พร้อมไฟหลียังไม่หมดแค่นั้นไฟท้ายของเขาแบบ LED เดี๋ยวยังมีกระจังหน้าก็เป็นแบบสปอร์ตล้ออลอยเขาดีไซน์ใหม่แบบทูโทนด้วยนะนี่จะว่ารถมิตซูบิชิมิราจใหม่คันนี้มันดีจริงๆวันนี้เราไปกินบุฟเฟ่ใช่ไหมที่นี่เนี่ยเขาไม่มีเด็กเสิร์ฟก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไหมเพราะปกติเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เนี่ยเราก็ต้องเดินไปตักเองที่นี่เนี่ยเขาต้องสั่งผ่านหน้าจอแท็บเล็ตแล้วเราจะกินยังไงอ่ะเขาใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟจะบ้าแล้วใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟเขาก็ทำหกกะสินั่งนิ่งๆแต่เจ้เดี๋ยวพาไปเองและที่พี่จูนกับพี่แอนจอยกำลังเดินทางไปนั้นก็คือ Monopoly Park Avenue ย่านพระราม3ที่นี่เขามีร้านบุฟเฟ่ชื่อว่าฮาจิเมะโรบอทเลสตอลองมีทั้งในส่วนของชาบูและยากินิกุรวมกันอยู่ในร้านเดียวกันซึ่งสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยการเดินทางก็ง่ายมากถ้ามาจากพระราม3แล้วเข้าทางที่จะขึ้นสะพานภูมิพลเข้ามาสัก400เมตรเข้ามาถึง Monopoly Park ก็สามารถจอดรถด้านหน้าได้เลยค่ะหรือจะลงไปจอดในร้านจอดรถใต้อาคารก็ได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่ชั้น3ของโครงการ Monopoly Park ในส่วนของเมนูอาหารที่แนะนำคือเนื้อหมูทั้งหลากหลายสูตรทั้งหมูหมักซอสญี่ปุ่นซอสเกาหลีหมูดำเบคอนเนื้อวัวส่วนอาหารทะเลก็น่ากินไม่แพ้กันทั้งปลาหมึกกุ้งตัวโตๆปลาแซลมอนให้เลือกสรรมากมายและที่สำคัญในแต่ละวันเขาจะมีเมนูพิเศษที่เราสามารถสั่งเพิ่มเติมต่างหากได้และแน่นอนสำหรับความพิเศษที่พี่จูนกับพี่เอนจอยได้พูดไปก็คือร้านนี้เด็กเสิร์ฟเป็นหุ่นยนต์ค่ะจะเรียกพนักงานเสิร์ฟมาสั่งของหรือใช้จดใส่กระดาษก็จะยังไงอยู่ดังนั้นการสั่งที่นี่ก็จะไฮเทคค่ะสั่งผ่านแท็บเล็ตได้เลยวิธีการเสิร์ฟนั้นเมื่อกดสั่งไปแล้วกดปุ่ม Order to Robot รอสักพักหุ่นยนต์ก็จะนำมาเสิร์ฟถึงโต๊ะค่ะและทุกชั่วโมงก็จะมีพักเบรกให้พนักงานออกมาเต้นเหมือน MK ค่ะแต่ก็แน่นอนค่ะไม่ใช่คนแต่เป็นหุ่นยนต์เช่นเคยจะมาเต้นเพลงประกอบทั้งเพลงญี่ปุ่นเพลงการ์ตูนชินจังหรือเพลงของพี่เบิร์ดซึ่งสนุกมากๆเลยค่ะสำหรับด้านราคาได้แบ่งเป็น2ประเภทคือวันธรรมดาชาบู399บาทบาร์บีคิว499บาทวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ชาบู499บาทบาร์บีคิว599บาทและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรา2คนก็อยู่ในร้านนะคะฮาจิเมะโรบอทเรสโตรองค่ะซึ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะนั่นก็คือชาบูชาบูค่ะแล้วก็ยากินิคุนะคะซึ่งจะเป็นปิ้งย่างนั่นเองพี่จูนแป๊บนึงว้าวยังไงหุ่นยนต์มาว้าวน่ารักมากเลยค่ะว้าวมาเราจะมาเริ่มจากฝั่งชาบูชาบูนะมาเดี๋ยวจะชิมน้ำซุปต้มยำนะคะโหน้ำต้มยำที่นี่คือเขาไม่ได้ทำจนเผ็ดเกินไปมันมีความกลมกล่อมใช่แล้วมันแบบแซ่บนิดๆกลมกล่อมด้วยชิมน้ำดำบ้างดีกว่าค่ะหุยคือน้ำซุปน้ำดำที่นี่เขาจะมีกลิ่นหอมหวานมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาได้เอาผักเนี่ยไปผัดก่อนก็คือเอาผักออกมาต้มกับโชยุมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหอมมากๆและจะบอกว่าเหมาะกับการเอาอูด้งนะคะกินกับซุปน้ำดำของที่นี่มากๆเลยนี่จะมีความนุ่มนิ่มบวกกับน้ำซุปหวานๆลงตัวมากๆเลยค่ะพี่จูนมาดูฝั่งยากินิกุบ้างดีกว่าจะบอกว่าเนื้อทั้งหมดนี้นะคะนำเข้าจาก US ค่ะหรือไม่ก็ออสเตรเลียค่ะแต่ก่อนที่จะปิ้งนะคะเราต้องเอาชีสลงก่อนตรงกลางเลยระวังมือลูกมันร้อนเอาอกเป็ดละกันค่ะมุงด้วย2 3
ของจูนนะคะจะเป็นแหลมเจ๊ชิมมาแล้วกังนัมสไตล์อ๊อบอ่ะต่อไปค่ะอันนี้เนื้อช็อตเทสนะคะเนื้อช็อตเทสคือมันเป็นอะไรที่แบบติดมันใช่ไหมมันก็จะมีความมันแล้วก็ความนุ่มของเนื้อค่ะคือจูนมันมีความแบบว่ามันของชีสจะบอกว่าพอถึงวันเกิดเราใช่ไหมผู้หญิงยนต์นะคะเขาจะถือเค้กมาเสิร์ฟแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ด้วยรอดูค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เยอะๆเอ๊ะนั่งไหวอุ๊ยระวังชิมก็ขอบคุณพี่จูนมากๆเลยสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะถ้าอยากชิมเมนูเด็ดๆแบบนี้นะคะกับเด็กเสิร์ฟสุดพิเศษแบบนี้ก็สามารถมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะฮาจิเมะโรบอทเรสตอรองค่ะกติกาก็ง่ายมากค่ะแค่แชร์ภาพห้องอาหารร้านฮาจิเมะโรบอทเรสตอรองจาก Facebook รายการลิ้นติโปรครั้งนี้เรามีถึง2รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมอบให้ทันทีอย่าลืมเปิดเป็นพับลิกด้วยนะคะทางรายการจะประกาศผลใน Facebook ของรายการแชร์กันเยอะๆนะ